มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวไหว้ขอพรหลวงพ่อโตวัดชัยโยเมื่อวันที่21พฤศจิกายน63ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองช่วงวันหยุดยาวพบประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตวัดชัยโยนะคะกราบไหว้ขอพรพระมหาพุทธพิมพ์หรือหลวงพ่อโตที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามได้สร้างขึ้นค่ะเป็นปางสมาธินะคะมีขนาดหน้าตักกว้าง 16.10 เมตรสูง 22.65 เมตรค่ะก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองเป็นที่เคารพนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนทั่วประเทศนะคะมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะและเดินทางกราบไหว้รูปหล่อของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะภายในวิหารที่นับถือของคนอ่างทองและนักท่องเที่ยวต่างมานมัสการอย่างคึกคักไม่ขาดสายค่ะต่างกราบไหว้ปิดทองขอพรและไม่พลาดนะคะที่จะทำการเสี่ยงทายเสี่ยมสี่ขอโชคขอลาภและการทำบุญกับหน้าผีที่แต่งกายด้วยชุดไทยเรียบร้อยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวสีดำใส่แว่นตาดำผูกผ้าขาวม้าที่เอวนะคะอยู่ในท่านั่งยกมือไหว้บนเก้าอี้ด้านหน้ามีโลงศพจำลองขนาดเล็กวางอยู่ค่ะสำหรับใช้ทำบุญสะเดาะเคราะห์และต่อชะตานะคะโดยหุ่นนั้นได้ใส่กลไกให้เคลื่อนไหวในท่ายกมือไหว้พร้อมเสียงผู้เชิญชวนให้ประชาชนที่มาทำบุญร่วมบริจาคเงินซื้อโลงศพไร้ญาติเรียกรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวต่อไปค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ